รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชุมชนวัดหลวงชุมชนจ๊อกจอและชุมชนบัวคูนจัดพิธีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาสงเคราะห์ชุมชนตำบลแม่ป่าเปิดงานสงน้ำพระธาตุมหาสงกรานต์ประจำปี2557นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะวันที่17เมษายน2557หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดตากเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวท่านพ่อเมืองตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตโดยในครั้งนี้นายสุวัฒน์พรหมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวขอพรและอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการจัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดตากโดยเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำขบวนด้วยกลองยาวตามด้วยหน่วยงานต่างๆเข้าสู่บริเวณจวนผู้ว่าที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เป็นที่ประกอบพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากในครั้งนี้โดยมีการจัดซุ้มอาหารที่หน่วยงานต่างๆได้นำเอาอาหารเครื่องดื่มและขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดของแต่ละอำเภอและแต่ละพื้นที่นำมาจัดไว้รอบๆจวนผู้ว่าเพื่อต้อนรับคณะหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้และเป็นที่น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวคุณแม่ป่วยอีแซ่ตั้งคุณแม่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากในครั้งนี้ด้วยโดยหลังจากที่นายสุวัฒน์พรหมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กล่าวอวยพรและขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้มีพิธีรดน้ำดำหัวคุณแม่ป่วยอีแซ่ตั้งคุณแม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนางมนัญญาประสาทบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนำขบวนโดยนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณนางชุรีวรรณสายสิงห์ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากตามด้วยนายอำเภอทั้ง9อำเภอของจังหวัดตากและหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆและภาคเอกชนพร้อมทั้งคณะที่ได้จัดเตรียมมาซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า800คนขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าพงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆได้กล่าวขอพรและอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากอาม่าผมในนามของข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดตากมากราบขอพรจากท่านเจ้าเมืองในวาระพิธีขึ้นปีใหม่ไทยและพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกบ้านเป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับท่านสิ่งใดที่ผ่านมาในรอบปีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำการลงไปถึงใจท่านบ้างไม่ถึงใจท่านบ้างก็ถือโอกาสนี้ขอสมาลาโทษแล้วก็ขอมอบคำกล่าวในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนคนจังหวัดตากให้กับท่านและครอบครัวครับสวัสดีปีใหม่ไทยวันศุกร์
วาระครบรอบปีสีสมัยขออำนาจมีพระศรีรัตนตรัยอำนวยชัยบันดาลประทานพรให้ท่านสุริยะและท่านมนัญญามีสมบัติพัฒนาสำเร็จงานรุ่งเรืองประพักษรภูมิและเพิ่มเติมค่าฐานันนอนเกียรติกำจรยืนนานกาลเวลาราชาเพศไทยสิ้นไร้โรคประสบโชคคืนประสบโชคคืนวันสุขหันษามีแต่คนรักใคร่และเมตตาเป็นที่รักปรารถนาของผู้คนขอพรพระทันใจพระพุทธเจ้าตรัสสินช่วยประทินพรประเสริฐบังเกิดผลเถลิงศกสงการผ่านมาบนให้ผู้ว่าและประชาชนคนตาบมีสุขเกิดเรามีขอกราบท่านเชิญท่านรองผู้ว่าครับท่านครับท่านผู้ว่านะครับขอน้ำขอพรนะครับเราขอพรจากท่านพ่อเมืองของเราแล้วท่านพ่อเมืองของเรามีความสุขค่ะพร้อมที่จะให้พรกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกตำบลทุกสังกัดเลยทีเดียวขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะท่านคะก็เรียนท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านประจอบท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งรายการสุขภาพภาคท้องถิ่นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในกองรักษาจิตกองทัพสลาพี่น้องเครือข่ายผู้ร่วมโครงการในการบริหารจัดการจังหวัดอ่างนะครับเป็นที่รักของพวกเราทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นประเพณีของการเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยก็เป็นวันที่พวกเราได้มารวมกันเพื่อแสดงพระพิจารณาซึ่งกันและกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับจากที่ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่นี้นะครับต้องเรียนกับท่านว่าครับสองปีกว่าที่อยู่มาที่ในบทบาทอย่างนี้พวกเราก็มีกำลังใจว่าเดี๋ยวมีปัญหาต่างๆให้เรามาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันแก้ไขมากมายทุกปัญหาที่ชาวบ้านเขามีเราก็มีของเขาแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ได้ร่วมกันในบทหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบกันอย่างเต็มที่ในความสามารถแล้วก็เชื่อว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งการจะประเมินว่าเราจะบริหารงานประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนของเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากมีความสุขกันพอสมควรเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นนะครับหลายปัญหาก็เกินกว่าที่เราจะแก้เพราะว่าเป็นนอกอำนาจหน้าที่ของเราแต่ผมเทียบกับเพื่อนๆด้วยกันพี่น้องทุกท่านครับนะครับสัญญาการทำงานของผมนะครับเราตั้งใจทำงานโดยมีเป้าหมายที่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญการปกครองในความที่ของผมคือการปกครองที่ดีที่สุดก็คือปกครองให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำหน้าที่ตามที่เราได้มีการแบ่งมอบภารกิจตามที่ได้มอบหมายกันไปแล้วนะครับเต็มที่มีอิสระเต็มกำลังความสามารถโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าด้านไหนด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การพัฒนาจังหวัดตากของเราเดินหน้าไปได้ในระดับที่ไม่น้อยหน้ากว่าผู้อื่นและพี่น้องประชาชนมีความสุข
อนุญาตครับเก็บคำใหม่กันอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่ผมได้ร่วมเกินท่านไปก็ต้องกราบขออภัยท่านไว้ในที่นี้ในโอกาสที่ใหม่ด้วยครับในโอกาสที่ใหม่แน่นอนครับขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเรารู้นับถือเดชะพระบารมีพระเจ้าตากสินมหาราชพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราชกิจวงศ์โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเป็นสุขยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสาธุขอบพระคุณค่ะและลำดับต่อไปนะคะเชิญท่านผู้ว่าผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านก่อนนะครับและต่อด้วยท่านประหลัดจังหวัดตากท่านนายอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับและกับบรรดาพี่น้องนะครับและที่ติดตามนะครับผมก็สุริการยังนะครับขออนุญาตท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดท่านนายอำเภอนะครับขออนุญาตสุริการก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เข้ามานะครับมีเชื้อแล้วนะครับเส้นทางในการเดินต่อนะครับจะทำให้ติดขัดนะครับขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับในช่วงนี้จะต้องนะครับขอเป็นนะครับหัวหน้าส่วนราชการที่ทำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากทั้งสองท่านท่านประหลัดจังหวัดตากท่านนายทั้ง9อำเภอนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นแถวตั้งแต่ด้านใต้สุดนะคะอาจารย์คะที่ได้จัดแถวไว้นะคะทยอยไปทีละแถวละแถวนะคะเราจะไม่แข่งกันขึ้นมาวันนี้รู้ว่าทุกท่านดีใจที่ได้มาร่วมแสดงวุฒิการศึกษานะคะขอบคุณแม่ของท่านว่าท่านว่าและท่านเลี้ยงเหล่าการ์ดนะคะขอบคุณนะคะเรารอกันมาได้ตั้งนานอิ่มสนุกสุขใจและท่านผู้ก็จะได้รับน้ำขอบคุณแล้วค่ะชุมชนวัดหลวงชุมชนจอกจอและชุมชนบัวคูนจัดพิธีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญต่อชะตาสงเคราะห์ชุมชนและร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศกาลมหาสงกรานต์โดยจัดการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและทำบุญสงเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชุมชนโดยมีการทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงผู้สูงอายุในชุมชนรวมทั้งประชาชนในชุมชนพิธีกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์สวดภาวนาต่ออายุและชะตาสงเคราะห์บ้านจากนั้นเป็นพิธีแสดงวุฒิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงโดยการนำของดาบตำรวจดีทิพย์วงประธานชุมชนวัดหลวงนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุและชาวชุมชนวัดหลวงร่วมกิจกรรมส่วนทางด้านชุมชนจอกจอโดยการนำของนางอับซ้อนดวงใจประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอกจอนายวิชัยใจเหล็กประธานชุมชนจอกจอและนายอนันต์จีคิรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุและชาวชุมชนจอกจอร่วมจัดกิจกรรมและชาวชุมชนบัวคูนร่วมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทำบุญสงเคราะห์หรือสะเดาะ
าะเคราะห์ต่อชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลในชุมชนการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสงเคราะห์ชุมชนต่อชะตาและทำบุญของชุมชนได้ดำเนินพิธีติดต่อกันมายาวนานโดยจะจัดพิธีหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 2-3 วันมีการต่อสายศีลไปทั่วชุมชนเพื่อต่อชะตาบ้านและประชาชนในชุมชนให้เกิดความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยไม่มีพยันตรายใดๆอีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดจัดพิธีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่หอผู้ป่วยชายโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มงานพยาบาลร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2557โดยมีนายแพทย์พิสิทธิ์ลิมประธนาโชธนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่อยู่ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สอดเนื่องจากพิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีของไทยสืบเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่เป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมการขอขมาและขอรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายนการดำหัวคือการรดน้ำนั่นเองแต่เป็นคำเมืองทางเหนือการดำหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือผู้สูงอายุผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเช่นพ่อเมืองเป็นต้นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปหรือการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่สิ่งที่ต้องนำไปในการรดน้ำดำหัวคือน้ำใส่ขันเงินใบใหญ่น้ำใส่ฝักส้มปล่อยโปรยเกสรดอกไม้และเจือน้ำหอมน้ำปรุงเล็กน้อยพร้อมด้วยพานข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องสักการะอีกพานหนึ่งการรดน้ำดำหัวมักจะไปกันเป็นหมู่โดยจะถือเครื่องที่นำไปดำหัวด้วยเมื่อขบวนรดน้ำดำหัวไปถึงบ้านท่านเจ้าของบ้านก็จะเชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้านพอถึงเวลารดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ก็จะสรรหาคำพูดที่ดีเป็นสิริมงคลอวยพรให้กับผู้มารดน้ำดำหัวชาวตำบลแม่ป่าเปิดงานสวมน้ำพระธาตุมหาสงกรานต์ประจำปี2557ค่ะวันที่18เมษายน2557องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้จัดให้มีพิธีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์พญาหนอกลิ้นณวัดพระธาตุสิริมงคลซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีส่งน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดตากอีกด้วยโดยในครั้งนี้นายชัยวุฒิบรรดวัฒน์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดพิธีและนายมานพแย่เขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงานโดยในงานมีแขกผู้มีเกียรติมากมายมาร่วมงานอาทินายณัฐวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลแม่ปะโดยในการจัดพิธีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์พญาหนอกลิ้นณวัดพระธาตุสิริมงคลตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดประจำปี2557ได้จัดให้มีขบวนแห่ที่นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะและตามด้วยขบวนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านซึ่งมีทั้งความรื่นเริงสนุกสนานและสวยงามด้วยสาวงามประจำหมู่บ้านและแสดงถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนโดยเริ่มขบวนจากวัดเวลุวันแล้วเคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุสิริมงคลเมื่อครบทุกขบวนทั้ง11หมู่บ้านแล้วจึงเริ่มพิธีสงฆ์โดยมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยตามด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนกว่า300คนหลังจากเสร็จกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วจึงได้มีพิธีเปิดโครงการประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์พญาหนอกลิ้นและมีกิจกรรมอีกมากมายให้กับพี่น้องชาวตำบลแม่ปะและผู้ร่วมงานอาทิการจับฉลากของรางวัลของขวัญมากมายและการชกมวยคาดเชือกไทยพม่าและรับชมการแสดงจากทั้งชมรมผู้สูงอายุและการแสดงของเด็กและเยาวชนและรับฟังเพลงสนุกสนานจากวงดนตรีชื่อดังในอำเภอแม่สอดหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ
คะสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับจะได้ยงผู้ชายตอบว่าผมชื่อนายกอผมชื่อนายกอผมชื่อนายกอภาษาพม่าแปลว่าเดวิดโอนามิโกพิเตตวีดอนนันโคพิเตตวีดอนนันโคพิเตหรือใช้คำว่าตะการนามีโคพิเตตะการนามีโคพิเตตะการนามีโคพิเตแล้วลงท้ายด้วยขอรับภาษาไทยว่าขอรับภาษาพม่าว่าพยาพยาพยาแปลว่าขอรับสำหรับผู้หญิงคำตอบตัวอย่างตวีดอนมะขอไข่ผิดเดตวีโรมะขอไข่ผิดเดหรือตะกามะขอไข่ผิดเดตะกามะขอไข่ผิดเดสำหรับผู้หญิงคำตอบยกตัวอย่างว่าดิฉันชื่อคอดิฉันชื่อคอภาษาพม่าแปลว่าตวีโรมะนามีข้อผิดเดตวีโรมะนามีข้อผิดเดตวีโรมะนามีข้อผิดเดหรือใช้คำว่าตะกามะก็ได้ว่าตะกามะนามีข้อผิดเดตะกามะนามีข้อผิดเดตะกามะนามีข้อผิดเดที่นี่ก็เหมือนผู้ชายอย่างคำลงท้ายนี่เหมือนผู้ชายว่าเจ้าข้าเจ้าข้าก็ภาษาพม่าว่าพยาพยาพยาตวีโรมะนันีขอผิดเดพยาตะกามะนันีขอผิดเดพยาจิตเตจิตเตจิตเตพยาเลยพยาสิกว่าลีลีนายาวเคเรไคมาThey need to be a year
ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศจังหวัดตากกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยรักวัฒนธรรมไทยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดปัญหาความรุนแรงการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยส่งเสริมและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมร่วมปลูกฝังค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ดีและถูกต้องโดยกำหนดช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกาห้ามรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำเพื่อที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ห้ามอนาจารลวนลามเพศตรงข้ามห้ามเล่นน้ำรุนแรงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนป้ายกีดขวางอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจังหวัดตากได้กำหนดไว้ทั้งหมด13แห่งดังนี้อำเภอเมืองตากบริเวณหาดทรายทองตำบลป่ามะม่วงและน้ำตกลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอบ้านตากบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกตำบลตากตกอำเภอสามเงาบริเวณหาดทรายริมแม่น้ำปิงหมู่5พัทยา2ตำบล3เงาและหาดทรายในเขื่อนภูมิพลตำบล3เงาอำเภอวังเจ้าบริเวณตลาดวังเจ้าตำบลวังเจ้าอำเภอแม่สอดในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดตำบลแม่สอดพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่ระมาดในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดตำบลแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางในเขตเทศบาลตำบลแม่ต้านตำบลแม่ต้านอำเภอพบพระบริเวณทางเข้าน้ำตกพาเจริญตำบลช่องแคบและบริเวณทางเข้าน้ำตกป่าหวายตำบลคีรีลาดอำเภออุ้มผางบริเวณ5แยกเทศบาลตำบลอุ้มผางตำบลอุ้มผางขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำปีการศึกษา2557จำนวน12อัตราประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา2อัตราครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์1อัตราครูผู้สอนวิชาภาษาพม่า1อัตราครูผู้สอนวิชาคหกรรม1อัตราครูผู้สอนวิชา IS 2อัตราครูผู้สอนวิชาดนตรี1อัตราเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1อัตราเจ้าหน้าที่พัสดุ1อัตราผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่7ถึง24เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์และวัดความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติในวันที่25เมษายนและทำการประกาศผลคัดเลือกในวันที่28เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสรรพวิทยาคม